รับผิดชอบในสิทธิของคนอื่นเคารพในสิทธิเสรีภาพคนอื่นนะครับเมื่อมันอยู่ในอานัตของความเชื่อตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับประชาธิปไตยนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงพุทธศาสนาซึ่งท่านรู้เยอะกับผมเยอะนะครับผมเพียงแต่ว่าเมื่อพุทธศาสนาเนี่ยนะครับคุยกับท่านเพิ่มพุทธศาสนาเนี่ยนะครับส่งคณะทูตไปแล้วขยายอาณาจักรนะครับมันเป็นการขยายอาณาจักรพุทธศาสนาที่มีสันติธรรมนำเลยไม่มีกองทัพพุทธศาสนาถูกย่ำยีจากกองทัพอื่นนะครับท่านก็บอกว่าเวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรนะครับคือเวลาผมไปเรียนต่างประเทศเนี่ยฝรั่งมาถามว่าพุทธศาสนาคืออะไรนะครับพุทธศาสนาคือเวรย่อมระงับไม่จองเวรซึ่งต่างกับลัทธิอื่นนะครับก็คุณตบหน้าฉันนะครับตบตอบนะครับหรือตบขวาแย่ยื่นแก้มซ้ายยื่นแก้มซ้ายให้นะครับนั่นเป็นนิวเขาเรียกว่านิวพระเยซูอันนี้เป็นอย่างนี้ว่าเผด็จการเมื่อกี้ท่านพูดถึงกาลิเลโอนะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องเป็นประวัติศาสตร์นะครับกาลิเลโอเนี่ยเชื่อว่าโลกกลมเชื่อว่าโลกกลมนะฮะขณะที่คริสตังเนี่ยบอกว่าโลกแบนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลัทธิความเชื่อที่เกาะกินใจของผู้ปกครองและนักบวชชาวคริสตังนะครับหาว่าไอ้คนเนี้ยนะครับออกนอกกรอบนะครับผิดกฎธรรมชาติและกฎศาสนาเลยนะครับจับขังนะครับกาลิโอถูกขังแต่ก็เขียนทฤษฎีไว้เยอะเลยนะครับกาลิโอเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่พูดง่ายว่าต่อต้านเผด็จการศาสนาในยุคแรกนะครับในยุคแรกนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเผด็จการเนี่ยมันเป็นการชี้นำในเชิงลัทธิให้เชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างฮิตเลอร์นะครับก็ให้เชื่อบางสิ่งบางอย่างถูกไหมครับคอมมิวนิสต์ตัวสตาลินก็ให้เชื่อบางสิ่งบางอย่างแม้กระทั่งเหมาเจ๋อตุงเองก็ให้เชื่อบางสิ่งบางอย่างแม้กระทั่งการปฏิวัติครั้งสุดท้ายของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็คือการปฏิวัติเรดการ์ดนะครับการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยใช้เรดการ์ดเนี่ยมาเป็นองครักษ์นะครับเจ้าเด็กหนุ่มๆเนี่ยมาปั่นหัวโดยคณะสี่สหายที่มีจินเจียงดำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราบอกว่าลัทธิตอนเนี้ยประเทศมันเนี่ยนำสู่ความนำสู่ความล้มเหลวเนี่ยนะครับเพราะว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยไปเชื่อในบุคคลว่าคนเนี้ยเป็นผู้พิเศษนะครับเก่งกาจสามารถแต่ผมจะบอกได้เลยว่านักประวัติศาสตร์นะครับเชิงวิทยาศาสตร์อย่างผมจะบอกว่าคนที่เขามีความคิดนะฮะที่เป็นอิสระแล้วมีเสรีภาพนั้นนะเขาสิ่งแรกเลยที่ทำก็คือเคารพในความคิดของคนอื่นก่อนนะครับแล้วถึงจะมาใช้ตรรกะมาคุยกันว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยอะไรที่ประเสริฐที่สุดนะครับเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ในภาวะกดดันทั้งพราหมณ์ทั้งฮินดูทั้งมุสลิมทั้งอะไรสารพัดนะครับหรือพระเจ้าอโศกมหาราชท่านเองเนี่ยนะครับรบชนะมานะครับแต่ท่านก็เป็นฮินดูมาเก่านะครับมีพราหมณ์อิทธิพลพราหมณ์ก็ครอบงำท่านแต่ท่านมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทำนุบำรุงพุทธศาสนานะครับทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองโดยบุคคลนะครับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์แล้วก็ผมชนตรงนี้เนี่ยเรื่องลัทธิเผด็จการเนี่ยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครับถ้าเชื่อบุคคลเมื่อไหร่ว่าบุคคลผู้นี้นะครับเป็นบุคคลที่เลอเลิศประเสริฐศรีนะครับไม่มีตรรกะแล้วเนี่ยนะครับชิบหายแน่นอนครับทักษิณดีที่สุดเนี่ยไม่ได้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับคือวันนี้จริงๆแล้วข้อมูลมีข้อมูลมากเราเริ่มต้นจากการพูดถึงบทบาทของพี่น้องประชาชนแต่เมื่อลงไปในรายละเอียดแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นที่ผิดหรือความเห็นที่ถูกและสิ่งหนึ่งที่ได้ข้อคิดจากการพูดคุยกันวันนี้ก็คือเราไม่มีประชาธิปไตยสำเร็จรูปแต่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือจะต้องทำความเข้าใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัวเราเองว่าสิ่งที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงได้นั้นความเห็นถูกจะต้องเป็นความเห็นที่ประกอบไปด้วยธรรมและธรรมก็จะเป็นตัวชี้นำให้เข้าใจถึงประชาธิปไตยและสิ่งเหล่านี้เมื่อพี่น้องมีความเข้าใจโดยพื้นฐานวันนี้รวมกลุ่มได้บ้างแล้วนั้นการจะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตนี้ข้อน่าคิดนี้ก็อาจจะเป็นจุดสำคัญว่าเราจะทำความเห็นผิดให้เป็นถูกแล้วรวมความเห็นถูกให้เกิดพลังได้อย่างไรนะครับวันนี้รายการเราหมดเวลาลงนะครับคงจะมีโอกาสได้คุยกับผู้ทรงคุณทั้งสองท่านนะครับยังมีความรู้อีกมากที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เป็นข้อคิดเพื่อใช้เป็นหลักในการตัดสินใจและช่วยกันทำหน้าที่ในฐานะเราต้องสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับวันนี้ผมได้เลิกมือนาอานและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ